สวัสดีครับสำหรับคลิปที่2นะครับในซีรีส์การตลาดออนไลน์คลิปนี้ก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับการทำเว็บไซต์นะครับแน่นอนเว็บไซต์อย่างที่กล่าวไปแล้วว่าการตลาดออนไลน์เนี่ยคือการใช้กลยุทธ์วิธีการนะครับทางออนไลน์ทำให้สามารถกระจายข้อมูลสินค้าและบริการไปสู่กลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้นนะครับและทำให้ได้ลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายในการกลับมาซื้อสินค้าได้เพิ่มขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์นะครับต่างๆเพราะฉะนั้นวันนี้หนึ่งในช่องทางนั้นคือเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์แน่นอนเว็บไซต์คือเป็นเหมือนกับตัวที่จะบ่งบอกนะครับว่าคุณทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรนะครับคุณมีสินค้าและการบริการอะไรเพราะนั้นเว็บไซต์สิ่งแรกที่เราจะต้องคิดในการทำเว็บไซต์คือคุณขายอะไรนะครับคุณขายอะไรไม่ว่าจะเป็นขายสินค้าหรือการขายความรู้หรือการขายการบริการต่างๆนะครับนี่คือสิ่งแรกเลยที่คุณต้องถามว่าคุณขายอะไรเมื่อรู้แล้วว่าขายอะไรแน่นอนล่ะเราตั้งใจจะสร้างเว็บไซต์แล้วเราคงรู้แล้วล่ะว่าเราจะไปทางไหนหรือจะขายสินค้าอะไรอันดับต่อมาคุณต้องหาเทมเพลตนะครับหรือหาดีไซน์ของเว็บไซต์คุณเพื่อให้รู้ว่าจะทำยังไงที่เว็บไซต์เราเนี่ยจะดีไซน์ให้เหมาะกับสินค้าที่เราขายนะครับเพราะนั้นวันนี้จะมีตัวอย่างนะครับเว็บไซต์ต่างๆนะครับให้ดูกันว่าเว็บไซต์แต่ละประเภทหรือขายสินค้าแต่ละประเภทเนี่ยเขาดีไซน์หรือออกแบบอย่างไรบ้างนะครับเพราะว่าการดีไซน์เว็บไซต์ให้มันดูสวยงามน่าเชื่อถือแล้วก็เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ที่ขายมันจะช่วยดึงดูดเหมือนกับเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าที่เข้ามาดูเว็บไซต์เราให้เห็นว่าเว็บไซต์นี้มันดูมืออาชีพดีนะมันดูน่าสนใจดีนะมันดูแล้วอยากที่จะลองซื้อนะครับอยากที่ลองซื้อดูอยากที่จะไอ้นี่ดูมีความไว้ใจในระดับหนึ่งแล้วก็เชื่อมั่นในระดับหนึ่งโดยเฉพาะเว็บไซต์ใหม่ๆที่เพิ่งเปิดความเชื่อมั่นความไว้ใจมันยังไม่มีนะครับเพราะนั้นเราต้องออกแบบดีไซน์ให้มันดูสวยไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็จะดูให้ดูคร่าวๆคือนักธุรกิจเนี่ยบางคนนักธุรกิจบางคนเนี่ยไม่มีความรู้ด้านเว็บไซต์และไม่มีความรู้ในด้านการดีไซน์เพราะนั้นให้ไปดูตามเว็บไซต์ต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับสินค้าที่เราจะขายเพื่อเป็นแนวทางนะครับและค่อยเอาแนวทางเนี้ยไปจ้างผู้เชี่ยวชาญกับการเขียนเว็บไซต์หรือโปรแกรมเมอร์อะไรก็ว่าไปอีกทีนึงนะครับคือดูเป็นแนวทางว่าเว็บไซต์เราน่าจะเป็นอย่างนี้นะน่าจะแบบนี้นะอะไรอย่างนี้นะครับถ้ายังไม่ทราบเรื่องแนวทางก็ต้องหาผู้รู้มานั่งดูกับเราด้วยว่าเว็บไซต์เราเนี่ยเหมาะสมที่จะดีไซน์ออกแบบรูปลักษณ์เว็บไซต์แบบไหนนะครับเพื่อให้ช่วยในเรื่องการขายหรือความน่าเชื่อถือเวลาคนเข้ามาดูมากยิ่งขึ้นอะไรก็ว่าไปนะครับเว็บไซต์แรกที่จะให้เห็นคืออันนี้เว็บไซต์ Lazada นะครับเว็บไซต์ Lazada เป็นเหมือนกับเว็บไซต์ขายสินค้าเนี่ยแหละนะครับเราจะเห็นดีไซน์เขาแน่นอนขายสินค้ามันเปิดเข้ามามันก็ต้องเห็นสินค้านะครับเห็นสินค้าที่จะขายอยู่แล้วเห็นราคาเห็นส่วนลดอะไรก็ว่าไปนะครับด้านซ้ายมือจะมีเมนูต่างๆนะครับซึ่งแยกย่อยไปตามหมวดหมู่ช่วยให้ง่ายนะครับเวลาเราต้องการไปเมนูอื่นลูกค้าต้องการดูเมนูอื่นก็คลิกไปที่เมนูอื่นการรันโปรเซสในการเปลี่ยนหน้าเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันนะ
ถ้าโปรเซสมันนานเกินไปบางทีลูกค้าจะปิดเลยเพราะนั้นบางทีเว็บไซต์อาจจะต้องไวนิดนึงว่องไวนิดนึงในการรันโปรเซสหน้าแต่ไม่ได้ถึงกับขั้นปึ๊ดปาดมากนักเพราะว่าเราเข้าใจได้ว่าขายสินค้ามันต้องมีรูปมีภาพประกอบเพราะนั้นมีรูปมีภาพประกอบแน่นอนมันจะต้องโหลดช้านิดนึงนะครับเราเข้าใจได้ว่าอาจจะต้องโหลดช้านิดนึงแต่จะไม่ควรนานมากนะครับอันนี้คือเว็บไซต์ขายสินค้าเบตเตอร์เลทถ้าเราขายสินค้าเบตเตอร์เลทเราอาจจะเอาแนวทางนะครับผมบอกว่าเอาแนวทางนะไม่ได้บอกว่าจำเป็นจะต้องเหมือนแบบของเขาแต่เป็นแนวทางแล้วก็มาปรับใช้หลากหลายเว็บไซต์นะครับเปิดดูเลยเปิดดูเรื่อยๆอย่างเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ขายต้นไม้คือยังออกแบบไม่แนวเท่าไหร่แต่ก็เข้าประเด็นที่ว่าเว็บไซต์เนี่ยมีข้อมูลครบมีรายละเอียดนะครับมีสินค้าแนะนำอะไรอย่างนี้แล้วก็ดูเป็นแนวแล้วก็ไปเปิดดูเว็บอื่นต่อไปอันนี้อาจจะเป็นเว็บไซต์อีกเว็บไซต์หนึ่งขายสินค้าเหมือนกันนะครับอ้อเว็บไซต์ไม่จำเป็นจะต้องเขียนเองจากศูนย์นะครับหรือจ้างคนเขียนจากศูนย์เสมอไปอาจจะใช้เว็บสำเร็จรูปก็ได้อย่างเทพช็อปอะไรอย่างนี้นะครับขึ้นอยู่กับว่าแนวทางพอเทปช็อปเนี่ยเป็นในเรื่องเกี่ยวกับมาทางด้านการอีคอมเมิร์ซหรือการขายสินค้าออนไลน์อยู่แล้วนะครับอาจจะเหมาะสมสำหรับคนที่ขายสินค้าออนไลน์แต่อาจจะไม่เหมาะสมสำหรับคนที่ขายความรู้นะครับขายคอร์สสัมมนาอะไรต่างๆอาจจะไม่ค่อยเข้าทางกันนะครับและอย่างนึงเว็บไซต์สำเร็จรูปอย่างเทปช็อปหรือเว็บไซต์อื่นๆต่างๆเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือมันมีตัวจัดการนะครับด้าน SEO ก็ดีด้านอะไรก็ดีที่ทำให้มันแมทช์กับ Search Engine นะครับก็จะช่วยเบาแรงนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากที่จะปูเขียนตั้งแต่ศูนย์หรือจ้างเขียนตั้งแต่ศูนย์เลยก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ SEO ก็มาทำอีกทีนะครับนี่ก็เว็บไซต์จิ๊บนะครับขายด้าน IT คอมพิวเตอร์เนี่ยเราจะเห็นการดีไซน์ของเขาการจัดวางเขาและเอามาปรับใช้นะครับมาดูหลายๆเว็บเลยแล้วก็มาปรับใช้เราชอบเว็บไหนบางทีเราอาจจะชอบเมนูด้านซ้ายของเว็บนี้นะครับแต่เราอาจจะอีกเว็บนึงเราอาจจะชอบเซ็นเตอร์นะครับเอามาผสมกันก็ได้ก็ดูไว้แล้วก็เซฟไว้นะครับบันทึกไว้มีเว็บไซต์ต่างๆอย่างอันนี้เว็บไซต์ให้ข้อมูลข่าวสารนะครับเรื่องเกี่ยวกับเด็กนะครับก็จะเห็นการดีไซน์อันนี้รู้สึกจะใช้WordPress นะครับแล้วก็ใช้ Theme อันนี้เว็บไซต์เกี่ยวกับแปลภาษานะครับเปิดมาก็จะต้องมีดีไซน์ที่สวยหรูเฉียบคมนิดนึงนะครับเพื่อกระตุ้นให้น่าสนใจนะครับแล้วก็มีรายละเอียดนะครับของบริการการบริการที่เว็บไซต์นั้นให้บริการอยู่ไม่ว่าจะเป็นการแปลภาษาการออกแบบนะครับพวกนี้นะครับแล้วก็ให้ข้อมูลต่อไปอันนี้จะเป็นเว็บไซต์ขายบ้านนะครับมีรับฝากขายบ้านนะครับก็จะมีสินค้าของเขาก็คือตัวบ้านตัวสังหาริมทรัพย์นะครับต่อไปอันนี้เว็บไซต์กระปุกนะครับแน่นอนเป็นเกี่ยวกับเผยแพร่ให้ความรู้หรือข่าวสารนะครับวาไรตี้เรื่องข่าวสารทั่วๆไปเรื่องข่าวสารต่างๆก็ต้องมีข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นมาครับนะครับโอเคบางคนอาจจะถามว่าเว็บไซต์ที่ขายบทความขายคอนเทนต์ขายข่าวสารเนี่ยเขาได้อะไรมันเหมือนกับไม่ได้ขายสินค้าเท่าไหร่บางทีเนี่ยเขาขายโฆษณานะครับทางหน้าเว็บไซต์นะครับซึ่งก็ได้รายได้เดือนนึงเยอะเหมือนกันนะครับอาจจะได้มากกว่าการขายสินค้าทั่วๆไปนะครับเว็บไซต์ที่เราเห็นทั้งหมดนั้นก็คือเป็นเว็บไซต์ที่เราขายสินค้าด้วยบริการด้วยอะไรก็แล้วแต่เราต้องหาดีไซน์ของเว็บไซต์ให้เจอหา
แนวทางของเว็บไซต์ให้เจอนะครับว่าเราจะทำเว็บไซต์ในลักษณะไหนดีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องคิดในการทำเว็บไซต์หนึ่งการนำเสนอนะครับการนำเสนอสินค้าการนำเสนอสินค้าแบบไหนของเว็บไซต์ครับการนำเสนอสินค้าแบบไหนของเว็บไซต์อีกอย่างหนึ่งการทำเว็บไซต์เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเขียนเองตั้งแต่ศูนย์อย่างที่บอกไปแล้วสามารถที่จะหาใช้บริการของ WordPress นะครับในการติดตั้งระบบ WordPress แล้วก็ติดตั้งธีมนะครับธีมที่ดีไซน์สวยงามซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงด้วยนะครับส่วนถ้าใครอยากสนใจธีม WordPress การติดตั้งใช้งาน WordPress ก็สามารถที่จะไปดูซีรีส์ WordPress ได้นะครับโอเครวมถึงการใช้เว็บสำเร็จรูปต่างๆนะครับเว็บสำเร็จรูปต่างๆที่มีระบบจัดการหรืออะไรให้ก็จะมีข้อดีในการดีไซน์มีข้อดีในการเลือกดีไซน์เลือกธีมรวมถึงข้อดีในการที่ระบบเหล่านั้นเนี่ยจะแมทกับ SEO จะแมทกับในด้าน Search Engine นะครับเป็นมิตรต่อ Google นะครับซึ่งมันจะมีตัวช่วยมีระบบที่ช่วยเหลือทำให้คนที่ไม่มีความรู้ด้านนี้ก็สามารถที่จะทำได้ด้วยตัวเองนะครับโดยไม่ต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญแต่ถ้าใครต้องการออกแบบใหม่เลยไม่ซ้ำใครเนี่ยก็อาจจะเลือกเป็นการว่าจ้างนะครับโปรแกรมเมอร์ในการออกแบบเว็บไซต์ดีไซน์ข้อมูลต่างๆก็ได้เหมือนกันนะครับก็ได้เหมือนกันครับโอเคอันนี้เป็นเรื่องแรกนะครับของเว็บไซต์นะครับคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาต่อกันที่เว็บไซต์